สวัสดีครับชาวกำแพงแสนโซไซตี้ทุกท่านขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ All Around KPS ในส่วนของการรายงานมติที่ประชุมกรรมการประจำวิทยาเขตประจำเดือนกันยายน2564ที่ประชุมไปเมื่อวันที่22กันยายนเวลา 13:30 น.วันนี้มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังทั้งสิ้น8เรื่องที่ผมยืนอยู่นะฮะเป็นถนนจักรยานของวิทยาเขตกำแพงแสนตอนนี้ก็ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วนะฮะเปิดให้ใจต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้บริการได้ระยะทางยาวรวม13กิโลผ่านพื้นที่สวยงามของวิทยาเขตกำแพงแสนอยู่หลายส่วนสำหรับเรื่องที่1 นะของการประชุมในเดือนกันยายนนี้นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ในการเข้าร่วมการแข่งขัน Toyota University Golf Championship 2020ถึง2021ครั้งที่5นะครับซึ่งมีนิสิตของวิทยาเขตกำแพงแสนนะครับ5ท่านแล้วก็ศรีราชา1ท่านนะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกิจชาววานิชเป็นอาจารย์ผู้สอนนะครับรายชื่อนิสิตของกำแพงแสนที่รับรางวัลนะครับได้แก่1นายกรกิจชาวพานิชคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์นายสิริชัยสะอาดชูชมคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์นายอนุสิทธิ์สอนเถื่อนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬานายกฤตตินวรวาทคณะวิทยาศาสตร์การกีฬานายอาทิตย์สุรขันคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและนายกันตพลเสมสนามคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชานะครับจุดที่ผมยืนอ่านในเรื่องที่1 นี้นะฮะก็คือจุดที่เรียกว่าบ่อ1เป็นบ่อที่รับน้ำนะครับจากจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะเอามาใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านการเรียนการสอนนะครับการสาธารณูปโภคต่างๆอันนี้ก็เป็นบ่อที่มีขนาดใหญ่มากถ้าเราปั่นจักรยานมานะฮะเราก็จะมาผ่านจุดนี้ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามส่วนจุดที่2นะเป็นบริเวณที่เรียกว่าป่าน้ำซับบ่อ1นะบริเวณนี้ถนนจะมีความร่มครึ้มเป็นพิเศษนะฮะเนื่องจากพื้นที่โดยรอบมีความชื้นจากน้ำที่ซับของบ่อที่1เข้ามานะครับโอเคนะมาที่เรื่องที่2นะครับวิทยาเขตกำแพงแสนนะขอความร่วมมือทุกส่วนงานนะแจ้งข้อมูลของผู้ยืนยันติดเชื้อโควิดนะทั้งนิสิตแล้วก็บุคลากรตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าที่อยู่ภายใต้ความดูแลของแต่ละส่วนงานทางนี้หากพบว่ามีผู้ยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือผู้ที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ยืนยันติดเชื้อโควิดขอให้ส่วนงานแจ้งวิทยาเขตกำแพงแสนทราบโดยเร็วเรื่องที่3นะครับวิทยาเขตกำแพงแสนได้จัดงานมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2564นี้ผ่านระบบเว็บ X ในวันที่22กันยายนนะครับโดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านดร.จงรักวัชรินทร์รัตน์ท่านอธิการบดีนำมาเป็นประธานในโครงการกลับมาเรื่องที่4นะครับวิทยาเขตกำแพงแสนจัดให้มีงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี2564ขึ้นในวันที่13พฤศจิกายน2564ณวัดทุ่งขวางอำเภอกำแพงแสนเพราะนั้นท่านใดที่มีความประสงค์นะครับมีความชอบที่จะทำบุญนะครับก็เรียนเชิญนะครับที่จะเข้าร่วมทำบุญกันในวันที่13พฤศจิกายนนี้เวลา 9:30 น.เป็นต้นไปณจุดที่ผมยืนอยู่เป็นบริเวณบึงน้ำขนาดใหญ่อีกบึงหนึ่งนะที่ถ้าท่านปั่นจักรยานท่านก็จะผ่านตรงนี้นะครับท่านสามารถแวะถ่ายภาพบรรยากาศได้เรื่องที่5นะครับความคืบหน้าในการจัดทำโครงการโซลาร์ฟาร์มของวิทยาเขตกำแพงแสนขณะนี้นะครับข้อตกลงร่างสัญญาบริการและขอบเขตของงาน TOR สำนักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาตามข้อสังเกตของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสำนักงานอัยการสูงสุดได้ประสานงานมายังวิทยาเขตกำแพงแสนให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งนี้วิทยาเขตกำแพงแสนได้หารือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามข้อสังเกตของสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะดำเนินการชี้แจงต่อสำนักงานอัยการสูงสุดต่อไปโดยเร็วนี้ก็คงได้ลงนามในสัญญาครับแล้วก็คงได้พัฒนาตัวโครงการโซลาร์ฟาร์มอันจะเป็นเรียกว่าประโยชน์อย่างยิ่งกับทางวิทยาเขตนะทั้งในส่วนของการเป็นที่เรียนรู้นะครับเป็นเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานนะครับและสุดท้ายนะก็ช่วยประหยัดงบประมาณของวิทยาเขตมาที่เรื่องที่6นะครับก็คือความคืบหน้าในการจัดงานเกษตรกำแพงแสนประจำปี2564ขณะนี้นะครับโครงการต่างๆได้ขออนุมัติไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้รับการอนุมัติโครงการมาเรียบร้อยแล้ว
ตามกำหนดการเดิมเนี่ยยังคงจัดในวันที่1-10ธันวาคม64นี้นะครับอย่างไรก็ตามจากสถานการณ์โควิดที่ยังไม่ทุเลาลงดีนักนะครับก็คงรอดูวันที่6ตุลาคมนี้ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการว่าจะมีแนวทางออกอย่างไรสำหรับการจัดงานในปีนี้จะดำเนินการในปีนี้เลยหรือจะมีการเลื่อนหรือจะมีการปรับรูปแบบไปอย่างไรก็ติดตามกันนะครับจุดที่ผมยืนอยู่สวนนวัตกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพก็เป็นจุดที่มีความสวยงามอีกจุดหนึ่งของเวียเขตซึ่งทางจักรยานจะผ่านมาพอดีนะครับเห็นด้านหลังผมนะเป็นดงต้นตะโกนะครับบางคนเรียกต้นถ่านไฟผีลำต้นสีดำสนิทนะถ้าวิ่งผ่านตอนเย็นๆหรือปั่นจักรยานผ่านตอนเย็นๆก็ดูเคร่งขรึมนะดูหน้ายำเกรงมากพอสมควรครับบรรยากาศโดยทั่วไปของสวนนวัตกรรมนะก็มีอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายอยู่หลายส่วนนะนี่ก็เป็นสะพานสลิงนะใครที่ชอบกิจกรรมที่ออกแนวนะตื่นเต้นนะครับก็มาอย่างบริเวณนี้ได้มาที่เรื่องที่7คณะสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองบริการกลางเข้าร่วมโครงการ1ส่วนงาน1โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวมกคปสโดยได้ทำโครงการนะครับแยกคัดเพื่อพัฒนาสร้างมูลค่าสู่ชาวเกษตรกำแพงแสนอย่างยั่งยืนโดยดำเนินการมาหลายเดือนในห้วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้ผู้ชนะเลิศ3อันดับแรกประกาศผลรางวัลไปเมื่อวันที่13กันยายน2564ที่ผ่านมานะครับโดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพนะอาจารย์กฤษณะเป็นผู้มอบรางวัลนะครับโดยผู้ชนะรางวัล3ระดับแรกได้แก่กองบริหารกิจการนิสิตในส่วนของหอพักนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนก็ในส่วนที่ผมยืนอยู่นี้ก็จัดเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่สระน้ำขนาดใหญ่เลยอยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยบริเวณนี้ก็ใช้เป็นที่ฝึกนักกีฬาที่จะเข้าแข่งขันกีฬาทางน้ำของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนอนาคตอาจจะมีการเปิดเป็นจุดพักกางเต็นท์นะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบค้างคืนนะครับแล้วก็มาเล่นกีฬากิจกรรมทางน้ำในบริเวณบึงนี้ครับอีกจุดหนึ่งซึ่งจะไม่แวะไม่ได้นะครับเป็นบริเวณที่เป็นถนนของอุโมงค์ต้นไม้อยู่ใกล้ๆกับแนวถนนเส้น346จะไปพนมทวนก็มีความงดงามเลยนะมีต้นไม้ปกคลุมทั้งถนนกลับมาที่เรื่องสุดท้ายที่จะเล่าให้ฟังในวาระการประชุมนี้วิทยาเขตกำแพงแสนกำหนดการให้เปิดภาคการศึกษาที่2นะครับโดยยังคงกำหนดให้รายวิชาที่ยังสอนออนไลน์ได้นะครับส่งเสริมให้ไปสอนออนไลน์ก่อนนะครับส่วนรายวิชาที่จำเป็นที่ต้องสอนออนไซต์นะครับเดี๋ยวคงมีมาตรการต่างๆตามมาโดยต้องรอผลการประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนว่าจะมีการผ่อนคลายมากน้อยขนาดไหนโดยภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับให้ทุกท่านรอฟังข่าวอย่างไรก็แล้วแต่ในช่วงแรกนี้นะครับคงยังอยากให้สอนออนไลน์ในส่วนที่สามารถสอนได้แล้วก็ส่งเสริมให้นิสิตบุคลากรของเราถ้าเป็นไปได้นะถ้าไม่ได้มีข้อจำกัดหรือข้อกังวลใดๆนะก็อยากให้ฉีดวัคซีนกันให้ครอบคลุมนะเพราะว่าวัคซีนจะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนที่สะดวกยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไปก็ในส่วนของวาระการประชุมในเดือนกันยายนนี้นะครับมีทั้งหมด8เรื่องนะก็ตามที่ได้เล่าไปแล้ว